มีข่าวอ้ํานู่นมีอีกเหรอให้ต่อได้วันเกิดอ่ะงั้นไปต่อที่วันเกิดของอ้ํากันบ้างคุณผู้ชมครับผม1อย่างที่หลายคนพูดถึงไม่แพ้กันเลยนะฮะเป็นวันเกิดครบรอบ39ปีซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่อ้ําพัชราภาแน่นอนว่าเกือบจะ40แล้วหลายคนก็ยินดีมาร่วมงานนะฮะดูฮะแม่นี่ก็เป็นเทคนิคไม่แพ้กันนะครับผมบอกเลยว่าหลายคนมารวมกันในรูปนี้เหมือนกับงานคืนสู่เหย้าเพื่อนๆยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆมาร่วมงานเพียบเลยหลายท่านมาลองดูไล่ๆสายตาไปว่ามีใครบ้างนะครับนะฮะคุณนุ่นวรนุชอันนี้ยกเค้กมาให้เองเลยนะครับคุณแอนทองประสมนะครับเขาบอกว่านี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะถือเป็นการหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ3ปี4ปีของนางเอกแถวหน้าที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในชายคาเดียวกันนะครับคุณนุ่มรู้บอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนซีอีกครั้งทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในงานวันเกิดแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดหลายคนจำได้คุณอ้ําคุณนุ่นเคยเล่นละครด้วยกันมาหลายปีแล้วนะครับหลายคนก็มาคอมเมนต์ความเห็นไปในทางเดียวกันถล่มทลายมากมายเลยนะครับบางคนบอกว่านี่แหละตัวจริงของวงการแล้วบางคนก็บอกว่านี่คือการรวมตัวของตัวแม่คุณแม่มารวมกันโอ้ยน่ารักดูภาพนี้แล้วมีความสุขมากนะครับคือเมื่อวานเนี่ยคุณอ้ําเขาก็ไลฟ์ด้วยไงผ่านทาง Facebook ของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็คนก็มาคอมเมนต์กันมากมายทีเดียวว่าอยากจะเห็นแม่ทั้ง3คนน่ะได้ทำงานร่วมกันคือโอกาสจะเจอแล้วอยู่ในอิริยาบถแบบสบายๆแบบนี้ยากมากน่ารักถ้าจะมีก็ต้องไปงานวันเกิดของกันเองแบบเนี้ยนั่นน่ะสิ